รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสรู้ว่าคุณมีชื่อเล่นแล้วนะคุณรู้ไหมไม่ใช่เท็ดดี้อะไรคุณชายลงเรือผมไม่สนปกติแล้วคือถั่วฝักยาวจะมีกลิ่นเหม็นเขียวลองดูสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับเอาล่ะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องมาเป่ายิงฉุบกันก่อนนะครับว่าใครนะฮะจะเป็นผู้ชนะและผู้แพ้สำหรับการแข่งขันในวันนี้ครับมาครับเดินสดยังไงก็แล้วแต่ผู้ชนะก็คุณก็มีสิทธิ์เลือกนะว่าจะเป็นผู้สั่งหรือผู้ทำโอเคเราชนะเราสั่งโอเคก็ไม่ได้ติดอะไรวันนี้มีโจทย์มาค่ะมีคนบอกว่าอยากกินพวกแบบน้ำพริกลงเรืออีกแล้วคุณเข้าใจผิดแล้วคุณเนี่ยไม่แตกฉานแล้วคุณจะมาสั่งผมได้ยังไงเนี่ยนะให้ผู้รู้อธิบายจริงๆแล้วเนี่ย โจทย์ในวันนี้คือข้าวผัดครับข้าวผัดแต่ว่าเราก็เลยเอาคำข้าวผัดที่ฮิตๆเนี่ยอย่างข้าวผัดลงเรือมาดัดแปลงใหม่ให้ทุกๆคนสามารถทำได้ง่ายๆดังนั้นเมนูของเรานะฮะจะไม่มีคำว่าข้าวผัดนั่นชื่อว่าเมนูลงเรือไรซ์โอ้โหเป็นไงล่ะรู้ว่าคุณมีชื่อเล่นแล้วนะคุณรู้ไหมไม่ใช่เท็ดดี้อะไรคุณชายลงเรือผมไม่สนแล้วรู้ไหมว่าผมคิดมาตลอดผมคิดมาตลอดคุณสนไหนอ่ะคุณแบบทุกครั้งที่ผมทำเมนูลงเรือผมไม่เคยชนะเลยใช่แต่รอบนี้มันไม่มีคำว่าแพ้หรือชนะไงผมเลยขอทำผมขอแก้ตัวคุณลงเรือมาเกือบ5ทีแล้วนะคุณรู้ปะเนี่ยน้ำพริกกะปิกับคุณเนี่ยแทบจะแบบเป็นแฝดของคุณแล้วคุณรู้ปะหมูผัดกะปิเคี่ยวซ่าลงเรือครับต้มซ่าพริกสวัสดิ์แต่ตอนนี้คุณออกทะเลแล้วครับคุณต้องกลับเข้าฝั่งมาทำเมนูดีกว่าเมนูในวันนี้ขอเสนอลงเรือไรซ์ที่มีรสชาติของน้ำพริกกะปิเป็นตัวชูโรงและยังมีทีเด็ดอย่างหมูหวานสูตรพิเศษจะเป็นยังไงนั้นต้องไปชมกันครับต้องทำยังไงบ้างครับเอา3ชั้นที่หั่นแล้วคลุกกับผงสไปซี่บิ๊กวิงวันนี้เห็นใจอันนี้มาทำอะไรครับวางโชว์เป็นพร็อพเป็นพร็อพนะครับเห็นใจคุณไม่ต้องหมู3ชั้นหั่นเป็นชิ้นจากนั้นคุณกวินใส่ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบลงไปครับผมในหมูคุณต้องบอกให้ผมตัดซองด้วยครับต้องถ้าขนาดนั้นทำเองก็ได้โอ้ได้ครับโอเคใส่ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงนะครับจริงแล้วการใส่นี่เขาจะมีอัตราส่วนนะฮะแล้วก็ช่างตรงวัดให้ดีโอเคต้องหมักทิ้งไว้ไหมครับหมักทิ้งไว้ก็ได้หรือถ้าคุณแบบไม่คิดมากแบบไม่มีเวลาทำเลยก็ได้เพราะว่าเราใช้เวลาระดับนึงในการทำเมนูนี้อ่ะก็คือคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็เอาลงผัดได้เลยกับหอมแดงนำน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงผัดในกระทะตราหัวมะลายใส่เยอะไหมครับนับ1ถึง3 1 2 3 1 2 3ฝรั่งแย่เลยสิเนี่ย1 2 3นี้เหรอเออนับวันคุณเท็ดดี้เนี่ยมีมุกแพรวๆขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยน้ำมันร้อนแล้วใส่หอมแดงซอยลงไปนะคะผมมีคำถามอะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือหมูหวานคือต้องมีหอมแดงเหรอมีใส่เยอะด้วยแล้วเป็นหอมใหญ่ได้ไหมฮะก็ได้แต่ว่าหอมแดงเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่ชัดเจนกว่าหอมใหญ่ใส่ไปก็กลิ่นหายเหลือแต่รสหวานก็ไทยๆหน่อยก็ต้องเป็นหอมแดงเนาะใช่ๆจากนั้นมาผัดจนหอมแดงสุกได้ที่แล้วก็นำหมู3ชั้นที่หมักกับผงสไปซี่บิ๊กวิงส์ลงไปผัดต่อได้เลยครับจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวเพื่อให้หมู3ชั้นนั้นนุ่มขึ้นครับหลังจากที่เราระหว่างที่เรารอหมูหวานสไปซี่บิ๊กวิงส์ของเราเราก็มาให้คุณเท็ดดี้เนี่ยเขาทำการทอดผักวิธีการทอดผักเนี่ยต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆถึงทำได้นะวันนี้เนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญหลักคือคุณกวินผู้เชี่ยวชาญหลักอีกของเราก็คือแป้งปรุงรสครบสูตรตราโกกิอันนี้จะเป็นแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยนะครับนะเรียกได้ว่า all in one สุดยอดมากๆครับใส่ลงในอ่างผสมเลยครับหลายคนบอกว่าเวลาทำอะไรพวกชุดทอดเนี่ยกะไม่ค่อยถูก
ง่ายๆเลยฮะหลังซองเขาเขียนแป้ง1ซองนะฮะน้ำ130 cc ง่ายๆเลยแล้วก็ไปชั่งตวงวัดนะครับอันนี้ชั่งมาแล้ว130 cc เทแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเลยคนคาแรคเตอร์ของหมูหวานของเราเนี่ยต้องมีรสหวานที่สำคัญเนี่ยเวลาตักหมูหวานออกมามันต้องมีความเงาๆหน่อยแล้วไอ้เงาๆเนี่ยมันมาจากน้ำตาลเพราะฉะนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็พาร์ตต่ออันนี้ผมละลายน้ำเรียบร้อยแล้วครับค่ะเนียนสวยผมชุบทอดได้เลยไหมครับได้เลยค่ะการเลือกใช้น้ำมันสำหรับทอดเนี่ยสำคัญมากอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามีติดไว้อีกขวดนึงเนี่ยเป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตแบบนี้เวลาคุณทอดอะไรเนี่ยก็จะกรอบนานแล้วก็น้ำมันไม่เสียสภาพด้วยเริ่มจากฟักทองก่อนนะครับมือล้างสะอาดนะครับหยิบผักที่เราต้องการจะชุบทอดนะฮะดูสิครับแป้งของเขาคือเหมือนแบบมีการปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วนี่สีน่ากินมากนะครับจากนั้นก็นำลงทอดเลยน้ำมันนะฮะมรกตอุ่นร้อนๆเวลาทอดก็ปัดไปข้างนอกขึ้นมาฟูสวยงามมากแล้วก็กระถินนี่ถั่วฝักยาวถั่วเนี่ยใส่เยอะๆเลยอร่อยมันเหม็นเขียวอ่ะเดี๋ยวลองกินแล้วจะไม่พูดคำนี้เลยพอถั่วฝักยาวทอดกรอบอร่อยมากพอยังใส่ไปเถอะน้อยนิดเดียวเองเนี่ยให้มันเต็มๆกระทะนี่ประชดคุณนานาหรือเปล่าครับเนี่ยใส่ขนาดนี้เนี่ยมีแต่ถั่วฝักยาวพอบอกถั่วฝักยาวอร่อยหน่อยก็ใส่ใหญ่เลยกระถงกระถินไม่มาเลยเนี่ยช่วงหน้ามาลุ้นไปกับลงเรือไรซ์กันครับว่าทั้งหน้าตาและรสชาติของเมนูนี้จะออกมาแตกต่างจากข้าวผัดน้ำพริกลงเรือธรรมดายังไงปกติแล้วคือถั่วฝักยาวจะมีกลิ่นเหม็นเขียวลองดูช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูกะหรี่พับไส้ถั่วเขียวผัดหวานวิธีทำไส้ถั่วเขียวแช่ถั่วเขียวตราข้าวทองกับน้ำประมาณ2ชั่วโมงใส่ถั่วเขียวตราข้าวทองที่แช่แล้วลงในภาชนะเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟต้มจนส่วนผสมเดือดตักเฉพาะเนื้อถั่วเขียวใส่ในลังถึงนึ่งนานประมาณ20นาทีจนถั่วเขียวสุกดีใส่ถั่วเขียวที่นึ่งสุกลงในภาชนะเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมันพืชมะพร้าวขูดขาวงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกและงาดำตราข้าวทองคั่วสุกผัดจนกระทั่งจับเป็นก้อนแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทวิธีทำแป้งชั้นนอกใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและเนยขาวตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเนียนตัดชั่งน้ำหนักแป้ง30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแล้วพักไว้วิธีทำแป้งชั้นในใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์และเนยขาวตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันปิดเครื่องแล้วตัดชั่งน้ำหนักแป้ง20กรัมปั้นกลมพักไว้แผ่แป้งชั้นนอกเป็นแผ่นวงกลมวางแป้งชั้นในหุ้มแป้งให้มิดรีดแป้งเป็นทรงยาวม้วนเป็นท่อนกลมจากนั้นรีดแป้งเป็นทรงยาวอีกครั้งม้วนแป้งเป็นทรงกลมใช้มีดตัดเป็น2ส่วนจับแป้งบริเวณรอยตัดใหญ่ขึ้นแล้วรีดแป้งอีกครั้งเป็นทรงวงรีตักไส้ถั่วเขียวลงตรงกลางพับครึ่งแล้วจับจีบให้สวยงามอุ่นน้ำมันพืชในกระทะให้ร้อนนำกะหรี่พับลงทอดจนสุกเหลืองทั้งสองด้านนำขึ้นพับไว้จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูกะหรี่พับไส้ถั่วเขียวผัดหวานคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ www.khaothong.com และ Lazada ค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับเมนูพีนัททอฟฟี่คัพเค้กมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์นมผงเต็มมันเนยไรอีจิมินผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันพักไว้แล้วตีเนยสดชนิดเค็มเนยถั่วและน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองและวานิลาชนิดน้ำตีผสมจนเข้ากันลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้ตามด้วยน้ำเย็น
ตีส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องบีบส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำหน้าพีนัททอฟฟี่ละลายนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันแล้วพักไว้ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์กับถั่วลิสงอบสุกเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนน้ำตาลทรายละลายใส่ส่วนผสมนมที่ละลายไว้คนจนส่วนผสมเดือดเติมถั่วลิสงเคล้ากับแป้งเคี่ยวต่อประมาณ1นาทีแล้วปิดไฟเตรียมไว้สำหรับแต่งหน้าคัพเค้กบีบด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบไว้ด้านบนวางพีนัททอฟฟี่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับลงเรือไรซ์ตอนนี้ทางคุณเท็ดดี้และคุณนานาก็ช่วยกันทอดผักกรอบกรอบจนได้ที่แล้วล่ะครับแต่ว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลยครับมาคุณทำอะไรกันดูสิอันไหนกรอบแล้วยกขึ้นเมื่อยมือแล้วเนี่ยตัวหนีบเฮ้ยเฮ้ยโหเยี่ยมตัวนี้กรอบยอดขอสวรรค์มันบ้ายอพี่ก็รู้พี่ก็ยังสุดยอดสุดยอดเนี่ยวันนี้นั่งทอดทั้งวันเลยผมเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับปกติแล้วคือถั่วฝักยาวจะมีกลิ่นเหม็นเขียวแต่พอมาทอดเมื่อกี้เดอะวินเนอร์บอกว่ากรอบอร่อยแล้วก็ไม่เหม็นเขียวลองดูยังไม่ได้กินเลยเอาล่ะครับคุณเท็ดดี้ที่ไม่ชอบทานผักกำลังจะกัดถั่วฝักยาวชุบแป้งทอดกรอบรสผงกระเทียมพริกไทยไปแล้วครับถั่วเนี่ยใส่เยอะๆเลยอร่อยมันเหม็นเขียวอ่ะแล้วผลที่ได้ก็คือเฮ้ย1เลยแป้งนี่เขามีปรุงรส2เนี่ยไม่มีความเหม็นเขียวเลยนะเหมือนเรากินแบบถั่วลันเตาอ่ะก็บอกอย่างนั้นเลยแต่มันฉ่ำกว่าเพราะว่ามันอยู่ในฝักยาวๆแบบนี้very good แม่อร่อยอร่อยใหญ่เลยนะครับคุณเท็ดดี้ชิมไม่หยุดเลยสิงานนี้กระถินได้มั้ยฮะได้ลองชิมดิกระถินคือดีจริงไม่ได้พูดเล่นปกติก็ไม่กินจริงๆอ่ะเนี่ยใช่ป่ะกระถินเด็ดสุดคือจากคนที่ไม่กินผักก็จะรู้สึกว่าทำไมมันกรอบๆมันๆมันมีความมันเพราะกระถินสดๆเวลากินแหนมอ่ะมันจะมีรสมันและฝาดหน่อยๆแต่รสฝาดจะหายไปจากการโดนความร้อนแล้วมันมีเปลือกกรอบๆข้างนอกด้วยมันทำให้คุณกินง่ายขึ้นอร่อยอร่อยแล้วแบบเค็มๆนิดๆเหมือนกินอันนี้ความรู้สึกเหมือนกินใช่ถั่วญี่ปุ่นอ่ะถั่วแล้วเย็นอ่ะถั่วแล้วอ่ะอร่อยมากผักกรอบของเราเรียบร้อยแล้วเหลือลงเรือไรซ์ทำยังไงครับอ่ะคุณชายลงเรือเราต้องใช้น้ำพริกกะปิเราก็ปัจจุบันไม่ต้องมานั่งโคลกนั่งตำอะไรเองให้เสียเวลาเพราะว่าเขามีบรรจุขวดแล้วก็ปรุงรสเรียบร้อยไว้แล้วที่สำคัญรสชาติอร่อยมากอันนี้เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะเราใส่ลงไปเพราะว่าเราอยากให้เขาเนี่ยมีความเงาของข้าวแล้วก็กระเทียมเจียวกรอบคุณดูสิข้าวเลยคุณข้าวสวยอันนี้แบบข้าวสวยร้อนๆหรือยังไงจะหุงร้อนๆก็ได้หรือไม่ร้อนก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าความจริงแล้วน้ำพริกเราอร่อยอยู่แล้วแต่ถ้าแห้งๆหน่อยข้าวก็จะเป็นเม็ดสวยๆนะใช่แล้วเนี่ยสำหรับเรานะเราไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่น้ำมันที่เจียวกระเทียมของเรามันมาจากน้ำมันที่เราเจียวกากหมูกากหมูเก็บไว้ก็เสียของเนาะก็ใส่ลงไปซะหน่อยก็คลุกถึงเวลาที่จะประกอบทุกอย่างให้กลายเป็นลงเรือไรซ์แล้วครับไข่เ
ไข่ต้มของเราวันนี้เนี่ยนะคะสวยอร่อยดีต่อสุขภาพเพราะว่านี่เลยนะครับฟรีเรนจ์เอ็กนะครับไข่ไก่สดนะครับจากไก่ปล่อยทุ่งอิสระนะครับตราเขต DF ครับนี่ก็จะได้ไข่ใบโตแบบนี้เลยนอกเหนือจากนี้ที่มีท็อปปิ้งอะไรปกติพวกข้าวผัดน้ำพริกลงเรือมันจะมีแบบหมูฝอยอะไรป่ะเจ๊ใช่ไหมโรยข้างหน้าแต่วันนี้อยากนำเสนอจริงๆนะครับนี่เลยนะฮะหมูทุบตราวาสนาครับมีรสชาติอร่อยๆแล้วก็ได้เคี้ยวนิดหนึ่งนะครับเผื่อแนมผักกรอบนะโหมาแผ่นแบบใหญ่ๆเลยเทดดี้เทดดี้ถือกินเลยไหนๆก็ภาพลักษณ์เป็นแบบนั้นละขออนุญาตตกแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยนี่เป็นแครอทลวกแต่ของเราแกะมาแล้วก็จะมีความมุ้งมิ้งนิดนึงเรียบร้อยอ่ะเมนูชื่อว่าอะไรนะเทดดี้ฮะหมูทุบอร่อยมากลงเรือไรซ์ของพวกเราเรียบร้อยแล้วค่ะลงเรือไรซ์เสร็จแล้วครับข้าวสวยที่คลุกเคล้ากับน้ำพริกกะปิรสเด็ดที่เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงอย่างมากมายอย่างหมูหวานสูตรพิเศษผักกรอบๆรสกระเทียมพริกไทยหรือว่าหมูทุบที่เคี้ยวเพลินและไข่ต้มเป็นเมนูที่ได้ทั้งคุณค่าทางอาหารและความอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อชอบอะไรที่สุดเลือกยากมากมันลงตัวหมดเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้จริงวันนี้เรามีเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำน้ำพริกน้ำเงี้ยวใส่พริกขี้หนูแห้งพริกชีฟ้าแห้งแช่น้ำตะไคร้ค่ะกระเทียมหอมแดงรากผักชีเกลือป่นเสริมไอโอดีนถั่วเน่าและกะปิห่อใบตองย่างจนมีกลิ่นหอมปั่นจนละเอียดแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำขนมจีนน้ำเงี้ยวใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมผัดพอหอมตามด้วยน้ำพริกแกงที่เตรียมไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมและใส่เนื้อหมูบดผัดจนสุกนำส่วนผสมที่ผัดใส่ลงในหม้อเติมน้ำใส่ซี่โครงหมูลวกมะเขือส้มและดอกงิ้วคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสต้มโดยใช้ไฟปานกลางจนซี่โครงหมูสุกนุ่มใส่เลือดหมูต้มจนสุกเตรียมไว้จัดขนมจีน100กรัมสำหรับ1ที่ใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักน้ำเงี้ยวใส่พร้อมด้วยกระดูกหมูและเลือดหมูโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวต้นหอมและผักชีรับประทานคู่กับพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบถั่วงอกดิบและมะนาวครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูฮอทดอกอีสานอร่อยง่ายหลักสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาหั่นแหนมตราวาสนาออกเป็น2ส่วนเท่ากันแหนมตราวาสนาคัดเนื้อหมูสะโพกไม่ติดมันผสมหนังหมูข้าวเหนียวกระเทียมให้หอมนำมาคลุกเคล้าเครื่องปรุงรสสูตรเฉพาะของวาสนาใส่น้ำมันพืชลงในกระทะเล็กน้อยตั้งไฟพอร้อนวางแหนมตราวาสนาลงจีโดยใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ทาเนยสดชนิดเค็มลงในขนมปังฮอทดอกวางแหนมตราวาสนาใส่ขิงอ่อนหอมแดงแต่งร้านเนื้อมะเขือเทศหยอดหน้าด้วยสลัดครีมและซอสมะเขือเทศโรยทับด้วยมอสซาเรลล่าชีสนำเข้าเตาอบลมร้อนอุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งชีสละลายแล้วนำออกจากเตาจัดฮอทดอกอีสานใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวผักชีฝรั่งซอยและพริกขี้หนูแดงซอยพร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูฮอทดอกอีสานอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazada Wisco Hostel ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันแล้วนะครับวันนี้เมนูลงเรือไรซ์ที่คุณเท็ดดี้ภูมิใจนำเสนอนั้นจะเป็นยังไงไปชมกันได้เลยครับลงเรือไรซ์ครับ
ถึงเวลาที่รอคอยเดี๋ยวเราจะชิมครับผมมาตัวฝรั่งกรอบของเลิฟยังกรอบอยู่เลยขี้งกไงคำใหญ่อร่อยเนาะชอบอะไรที่สุดเลือกยากมากเอาอย่างนี้แล้วกันปกติเนี่ยกินน้ำพริกลงเรือมันจะเป็นรสชาติที่เราพอจะคาดเดาได้ข้าวต้องประมาณนี้นะตัวหมูหวานก็จะทำให้มันหวานนะแล้วส่วนตัวชอบไม่ชอบอะไรที่แบบกับข้าวที่มันหวานหวานหวานพอมาเจออันนี้ปุ๊บข้าวมันดูมีความเค็มๆนิดนิดมันมันหอมหอมด้วยแล้วตัวหมูหวานบิ๊กวิงเผ็ดนิดนิดเจอแบบกรอบผักกรอบๆที่ยิ่งกินยิ่งมันอ่ะมันลงตัวหมดเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้จริงเราว่านี่เป็นหนึ่งในเมนูที่กินง่ายนะเพราะอย่างที่เฮดดี้บอกคือหมูหวานมันมีรสเผ็ดแล้วมันเผ็ดหวานหวานมันอร่อยอ่ะยากมันเผ็ดแบบเอ้ยโอ้โหมันกระตุ้นว่ะใช่แล้วข้าวเนี่ยคือหอมน้ำพริกมากแล้วก็ได้เคี้ยวกากหมูแถมยังมีผักกรอบๆเพิ่มนี่เป็นหนึ่งเมนูที่แนะนำอยากให้ทุกคนลองเอาไปทำเลยเพราะว่าทำง่ายที่สำคัญอร่อยด้วยชื่อว่าเมนูอะไรนะครับลงเรือไรซ์ by คุณชายลงเรือ ในที่สุดวันนี้นะฮะเมนูลงเรือของผมก็อร่อยถูกใจทุกคนสักทีหนึ่งนะครับ แต่บอกเลยว่าหมูหวานบิ๊กวิงนะฮะทำอันนี้เราเก็บได้ปะได้ทำเยอะๆเราเก็บได้เลยใช่ไหมใช่พอจะกินปุ๊บก็ตักเวฟเห็นไหมใส่หอมแดงเยอะๆอร่อยไหมไม่มีรสหอมแดงเลยไม่มีกลิ่นแล้วมันมีแต่ความเหมือนหวานเพิ่มเข้ามานะฮะแล้วก็มันทำให้ตัวน้ำซอสข้นด้วยไหมใช่เพิ่มเนื้อก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับลงเรือไรซ์ที่ออกมาดูดีแล้วก็อร่อยยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทำตามกันดูนะครับท่านผู้ชมเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือบอกได้เลยว่าเป็นน่ากินแล้วอ่ะเนาะพอแล้วจริงๆพอแล้วก็ได้คลุกข้าวเลยเนี่ยอันนี้คือแฮปปี้แล้วนะเป็นนี้แฮปปี้บิ๊กวิงเป็นคล้ายๆกับแฮปปี้วาเลนไทน์เดี๋ยวถ้าเขาตัดต่อเอาหน้าเธอไปใส่ไม่พอแล้วครับผมขอโทษขอโทษจริงนะผมขอโทษจริงเขาไม่ให้คุณชิมไม่ใช่หรอผมไม่ชิมผมกินเลย